วันนี้งานดีมากเลยอ่ะผมต้องสู่ขิดแน่ๆเลยอ่ะพี่ชินสวัสดีครับผมนับ10อายุ20ปีพี่ไม้ครับผมขอตัวไปห้องน้ำแป๊บนึงมึงจะไปไหนรอยที่กูทำไว้กับมึงก็เป็นสิ่งที่ย้ำเตือนอยู่แล้วนี่มึงอ่ะเป็นของกูมันลดมากขอบคุณนะครับไอ้จีนไอ้จีนสวัสดีครับคุณจีนฮะเรื่องด่วนอะไรของมึงเนี่ยทำไมมาคุยกันที่คอนโดเลยอ่ะคอนโดมึงอ่ะมีสามคนนอนใช่ป่ะตอนนี้มึงก็อยู่คนเดียวงั้นกูขอให้นับสิไม่ได้อยู่ที่นี่ตามสบายก็จริงอ่ะแต่ฉันขออย่างเดียวนะอย่ารบกวนฉันเวลาทำงานนายไปเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวฉันไปส่งจริงเหรอครับต่อไปอ่ะช่วยอยู่ในสายตาผมหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นห่วงคุณจีนฝันดีนะครับนับสิบหล่อจังคุณจีนก็น่ารักจังนะครับแหมแหมตัวติดกันตลอดเลยนะน่ารักกันจังเลยนะครับเช็ดปะให้กันด้วยอ่ะขอบคุณนะที่ดูแลเอ๋ยแทนให้ฉันอ่ะก็เกาะเอวฉันไว้ก็ได้คุณจีนช่วยไปคู่ซ้อมบทให้ผมหน่อยได้ไหมครับฮะคุณจีนแค่อ่านเฉยๆก็พอแต่ตรงนี้มันบทจู่ไม่ใช่หรอถ้าคุณจีนแคร์เรื่องจู่ก็ไม่ต้องก็ได้ครับเออก็ได้ถ้างั้นทำไมถึงอยากอยู่ที่นี่ขนาดนี้เพราะผมชอบคุณจีนครับพี่จีนรู้ใช่ไหมครับว่าเอ๋ยชอบสิบจูบเลยจูบเลยจูบจริงพี่น้ำสิบคะขอถ่ายรูปคู่กับพี่เอ๋ยนิดนึงได้ไหมคะแป๊บนึงได้ไหมคะพอดีเราถ่ายกับพี่จีนกับพี่น้ำสิบอยู่อะค่ะเอองั้นผมขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับต่อจากเนี้ยโพสภาพอะไรมันก็ระวังหน่อยเจ๊ก็ถูกทางซีรีส์เขากดดันมาให้มาดูแลคนของสำนักตัวเองแล้วทำไมทุกอย่างมันต้องขึ้นอยู่กับจีนด้วยอะครับพี่แต่มันไม่เกี่ยวกับเราเลยสักนิดนะครับการที่เราคบกันน่ะนี่มึงยังไม่รู้อีกเหรอพวกมึงอะต้องคู่กับเอ๋ยไม่ใช่กูให้มันจบแค่นี้เท่าสิจีนขอร้องนะจีนแต่จีนสัญญากับผมนะครับว่าถ้าเราเจอคอนฟลิกต์ใหญ่อะเราจะผ่านไปด้วยกันกูสัญญาแอคชั่นไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวกูจะเป็นผู้ปกครองไงครับคุณผู้ปกครองจริงครับรู้ไหมว่าผมชอบอะไรก็กูไงเก่งมากครับเดี๋ยวนี้เริ่มรู้ใจผมแล้ว